น้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการทำการเกษตรนะคะทำให้หลายชุมชนลุกขึ้นมาร่วมกันดูแลต้นน้ำค่ะไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้หรือการสร้างฝายเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นนะคะวันนี้เจนซีรีพอร์เตอร์คณะสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยแม่โจ้จะพาคุณผู้ชมนั้นไปดูกิจกรรมการดูแลฝายของบ้านขุนแปะในจังหวัดเชียงใหม่ไปติดตามกันค่ะนี่คือแปลงเกษตรของลุงชวยคาลุงได้พาเราไปเที่ยวชมสวนของลุงที่บ้านขุนแปะตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีทั้งเสาวรสหอมแดงต้นสนซึ่งเมื่อหอมแดงพร้อมจะเก็บเกี่ยวต้นสนก็พร้อมที่จะออกดอกโดยน้ำที่ใช้ในแปลงเกษตรของลุงใช้น้ำผ่านทางท่อซึ่งมาจากอ่างเก็บน้ำของหมู่บ้านครับกระจายน้ำนี่แต่เป็นใจเกอร์อย่างตะก่อนนี่แต่ถ้าที่ในหลวงมาสร้างอ่างเก็บน้ำนี่นะทีแรกนี่ใจนี่สบายแล้วแต่มันเข้าเน้นเป็นใจน้ำคืนนี่น้ำบ่อปอนะสูงนะเนี่ยต่อไปนี่คนใดคนหนึ่งก็สูงคนใดคนหนึ่งก็สูงนี้มันเข้ามาคิดว่าอาจจะบ่อปอเหมือนกันแต่ต่อไปนี่ก็บอกว่าต่อไปนี่จะเปลี่ยนชีวิตกระทำมาหากินอย่างใดบ่อหัวเตี้ยนี่ไงชาวบ้านส่วนใหญ่จะทำอาชีพเกษตรนะทำนาขั้นบันไดปลูกผักปลูกพืชตามฤดูกาลนะครับจะมีหอมแดงกะหล่ำปีผักกาดขาวอะไรพวกนี้ครับจำเป็นต้องใช้น้ำครับช่วงแล้งถ้าหน้าเลื่อนฝนอ่ะใช้น้ำอาศัยฝนธรรมชาติแต่ว่าช่วงแล้งนี่ต้องใช้น้ำชนจึงมีการทำฝายชะลอน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นและช่วยกักเก็บน้ำไว้ในยามหน้าแล้งแต่ก็ต้องมีการซ่อมแซมในทุกๆปีนะครับนี่เราบ่ทำฝายนี่ก็มีปัญหาในการแย่งน้ำในช่วงฤดูแล้งเนาะมีนาเมษานี่จะแล้งน้ำนี่บ่เพียงพอต่อการเกษตรน้ำกินน้ำใจก็บ่เพียงพอนะครับก็เลยก็แนวคิดทำฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริเนาะในหลวงราชการที่9ท่านดำริให้ทำเนาะฝ่ายชะลอน้ำนี่คือสามารถช่วยได้เนาะระดับหนึ่งฝ่ายนี้ทำนาได้โอ้เกือบ10ปีแล้วครับ10ปีได้แล้วครับฝ่ายชะลอน้ำทำเกือบทุกห้อยครับห้อยเล็กๆบางห้อยนี่มีเยอะนะครับมีเป็น 7-80 ลูกอย่างห้อยนี้ก็มี 4-5 ลูกที่เราทำกันนี้ครับที่มาซ่อมแซมกันเนี่ยก็น้ำต้องเสื้อดีขึ้นครับคือมันไหลจ้าลงปุ๊บมันก็มันชื้นนะมีความชื้นในดินมันก็สามารถรักษาได้ระดับหนึ่งน้ำจะอยู่กับเอาอ่านนานขึ้นเนาะจากที่มีน้ำมีสาแห้งเร็วมันก็อยู่ได้อยู่ถ้าเห็นนะตื้นเขินเราจำเป็นต้องขุดลอกหน่อยตะกอนกับใบไม้ของท่านเราต้องขุดออกอันนั้นเป็นเรื่องการดูแลรักษาเนาะนี่แค่เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการน้ำแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคนในชุมชนช่วยกันรักษาดูแลน้ำในพื้นที่ของตนเองเพราะน้ำเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตเจนซีรีพอร์เตอร์คณะสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยแม่โจ้รายงาน